ธรรมสวัสดีค่ะวันนี้รายการทุกกระจายใจกระจ่างนะคะกลับมาพบในเวลา10นาฬิกาของวันพุธค่ะวันพุธที่22เมษายนนะคะคุณแม่เข้ามานั่งจัดรายการในป่าซึ่งเป็นเชิงเขานะคะตรงนี้ก็จะเป็นคล้ายๆตีนเขาเป็นเชิงได้ยินเสียงนกไหมคะได้ยินเสียงนกไหมคะเป็นเชิงเขาที่มีความร่มของต้นขี้แรดต้นขี้แรดเยอะมากเลยค่ะแล้วต้นขี้แรดเนี่ยมันมีหนามเวลาคุณแม่พูดแล้วนกคุยด้วยคุณยายก็จะเงียบลงแต่เขารู้จริงๆนะเพราะว่าเมื่อกี้นี้ตอนที่นั่งรออยู่เนี่ยเธอไม่ส่งเสียงนะฮะมันเหมือนกำลังจะบอกว่าอุ๊ยฉันออกรายการด้วยคนได้ไหมแล้วเธอทุกข์หรือเปล่าล่ะวันนี้เขาคุยกันเป็นเพื่อนร่วมทุกข์นะโดยเฉพาะในเรื่องของทุกข์กระจายใจกระจ่างก่อนที่เราจะตอบคำถามกันเมื่อครบ300คนตามที่เรามีนัดหมายนะคะก็ให้เห็นก่อนว่าบริเวณนี้ค่ะเป็นบริเวณเขาเรียกว่าตีนเขาตีนเขาซึ่งยอดเขานี้เราได้อัญเชิญพระอริยตารามหาโพธิสัตว์ขึ้นไปประดิษฐานแล้วนะคะบริเวณที่คุณแม่นั่งอยู่เนี่ยอยู่ห่างจากแสงแดดที่เข้ามาไม่ถึง10เมตรเองนะคะแต่ล่มละคือมันมีเส้นทางที่เอารถมาส่งได้แล้วจากนั้นก็เขาเรียกล้างป่าหรือว่าล้วงป่าค่ะล้วงท้องป่าเนี่ยเข้ามาโดยที่จะเอาหนามของขี้แรดเนี่ยออกไปแล้วทำโปร่งๆเอาไว้เพื่อให้มีโอกาสมานั่งภาวนาอย่างมีกายวิเวกกายวิเวกก็คือมาอยู่เงียบๆกับป่าเหมือนเราได้รับคำสอนว่านั่นป่าไม้นะคะนั่นเรือนว่างเวลาที่เราต้องการวิเวกเราอาจจะต้องมาอยู่เนี่ยค่ะป่าไม้เรือนว่างเพื่อกำหนดจิตจดจ่ออยู่กับลมหายใจที่อ่อนโยนเมื่อหายใจเข้าอย่างอ่อนโยนหายใจออกอย่างผ่อนคลายอ่อนโยนและผ่อนคลายเป็นจังหวะของการหายใจหายใจอย่างมีสติทุกครั้งเมื่อเราอยู่อย่างมีความร้อนของโลกมากขึ้นลมหายใจก็ต้องอ่อนโยนขึ้นแล้วก็มีสติอลักขากายอลักขาใจโลกมันจะรกไปด้วยอะไรก็ตามแต่ใจต้องว่างเพราะวางเป็นถ้าใจว่างเพราะวางเป็นเราก็จะกลายเป็นคนที่อยู่กับโลกอย่างที่โลกเป็นแล้วใจก็ไม่เป็นทุกข์เพราะใจมันไม่รกป่าข้างนอกอาจจะรกเราจะเห็นเลยว่ามันก็ยังมีหนามมีกิ่งไม้ที่แบบมันก็นัวเนียกันแหละแต่ถ้าเผื่อว่าเรานั่งอยู่ในที่ที่เราปลอดภัยเพราะใจของเราไม่รกเราก็จะเริ่มมองเห็นความว่างเพราะวางเป็นถ้าใจมันว่างเพราะวางเป็นโลกมันจะมีสรรเสริญนินทาว่าร้ายหรือมีได้มีเสียแต่ใจมันวางเป็นวันนี้เราจะมาคุยกันนะคะว่าป่ารกแต่ใจไม่รกเพราะวางเป็นใจว่างเพราะวางเป็นอันนี้ก็เป็นคำพูดตอนนี้มีคนดูคุณแม่อยู่เท่าไหร่200อีก100นึงเราจะเริ่มตอบคำถามเดี๋ยวให้แม่ปุ๋มเป็นคนที่จะอ่านนะคะก็ตอนนี้เราช่วยกันส่งไปก่อนเพราะเราก็ไม่ได้พบกันมาหลายสัปดาห์แล้วตั้งแต่โควิดเนี่ยก็แทบจะเรียกว่าออกงานกันรายวันเลยออกงานคือทำทีวีนะคะทีนี้วันนี้พอเริ่มต้นจากคำถามเมื่อวานนี้ตอนสวดมนต์ใช่ไหมนันทวันตอนสวดมนต์ที่บอกว่าอยู่แล้วไม่มีความเข้าใจกับคนในบ้านน่ะคุณแม่ก็เลยว่าเอ๊ะเรื่องใจน่าจะเป็นเรื่องที่เราจะต้องคุยกันเรื่องนี้ก็คุยกันในช่วง10โมงของทุกวันพุธนะคะตอนนี้มีใครดูอยู่ที่ตรงไหนช่วยบอกโลเคชั่นด้วยจะได้ทักกันถูกนะคะใน200คนเนี่ยอยู่ที่ตรงไหนกันบ้างเอ่ยแล้วชัดไหมคะ
คุณแม่ขออนุญาตใส่หมวกไว้ได้มะเพราะว่ามันร้อนมันมีแสงตกลงมาแล้วก็ไม่อยากขยับบ่อยๆมันเดินไม่ได้กว่าจะขึ้นมาถึงตรงนี้ได้ก็เอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะคะถ้ามองไปเนี่ยคณะแม่ชีกำลังเขาเรียกล้างล้วงอ่ะจากฟิลิปปินส์ฟิลิปปินส์เป็นยังไงบ้างลูกโควิดที่ฟิลิปปินส์ตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างลองเล่ากันมานะคะใครอยู่อเมริกาเล่าหน่อยว่าที่อเมริกาเป็นอย่างไรที่ยุโรปเป็นอย่างไรนะคะที่ประเทศไทยตอนนี้ก็พบว่าผู้ที่เป็นน้อยลงก็ได้รับการชื่นชมนะคะว่าประเทศไทยมีความร่วมมือนะคุณแม่ก็บอกว่าเพราะว่าพวกเราให้ความร่วมมือตอนนี้คุณแม่ก็อยากกลับไปเปิดเสถียรหนึ่งนะไม่ใช่ว่าไม่อยากกลับไปแต่กำลังดูว่าถ้าปลายเดือนเมษานี้เขาบอกว่ากรุงเทพให้สักประมาณพฤษภาก็จะกำลังคิดกันอยู่ค่ะว่าตอนนี้เราจะวิสาขบูชาได้ที่ไหนถ้ากรุงเทพเปิดได้ก็อยากไปนะคะถ้ากรุงเทพไม่ได้ก็อาจจะต้องจัดวิสาขบูชากับสมาชิกในชุมชนของเรานะคะหรือคนที่เราแน่ใจว่าเป็นชาวบ้านที่ปลอดภัยในหุบเขาโพธิสัตว์ก็กำลังมองความเป็นจริงดีกว่าไม่ได้เอาเรื่องความอยากเป็นตัวตั้งเอาความจริงเป็นตัวตั้งถ้าเขาบอกว่าเราต้องให้ความร่วมมือต่อไปเราก็ใจเย็นๆนะคะเข้าใจเพราะว่าวิสาขะหรือไม่วิสาขะเราก็ทำงานของเราอยู่แล้วในวิธีการปฏิบัตินะคะก็ชัดเจนค่ะรับชมมาจากขอนแก่นชัยนาทสัตหีบชลบุรีเชียงใหม่มุกดาหารลพบุรีรังสิตค่ะที่จริงขอนแก่นนะคุณแม่ก็ตั้งใจที่จะสั่งไก่ของคุณชายโคสะที่หลานๆเข้าไปทำน้ำสลัดยังไก่ของคุณชายยังไม่ถึงคุณยายเลยนะเพชรบุรีเนี่ยแต่ตั้งใจอยู่ว่าอยากช่วยสนับสนุนสั่งผ่านทางนี้ไปก่อนเลยแล้วกันนะจัดมาสัก10ชุดแล้วกันเพราะพวกเราอยู่กันทางนี้ก็มีคณะแม่ชีอยู่22คนแล้วก็มีเพื่อนร่วมงานอยู่ก็ครึ่งร้อยอะค่ะทำงานกันอยู่เนี่ยค่ะเดี๋ยวเราจะถางใจของเราให้กว้างวางอคติทำงานหนักกันต่อไปโดยที่มีสมาชิกใน Mindfulness Family ของเราไม่ว่าใครจะอยู่ที่ตรงไหนก็ส่งใจถึงกันนะคุณยายก็ให้กำลังใจนะคะร้านที่ภูเก็ตจะปลดล็อกอาจจะเป็นสักเดือนพฤษภามิถุนานะคะก็จริงๆแล้วทะเลที่ภูเก็ตคงสวยตอนนี้เต่าก็ขึ้นมาวางไข่ปลาก็หลั่นล้าล่าเริงนะคะที่นนทบุรีก็อาจจะถูกปลดล็อกในปลายเดือนพฤษภาก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าป้าตุ๊กอยู่ที่นนทบุรีนะคะก็จะได้ออกมาคือตอนนี้ให้กำลังใจบรรดานักธุรกิจที่มีเพื่อนร่วมงานเยอะๆถ้าเราสามารถที่จะเดินทางได้โดยมีการภาวนาด้านในเดินทางภายในของเราให้เข้มแข็งเนี่ยพอถึงเวลาที่เราเคลื่อนตัวออกไปได้แล้วรักษาวินัยไว้เนี่ยเราก็จะไม่มีรอบสองรอบสามนะคะตอนนี้หลายคนบอกคุณแม่ว่ามันต้องระวังรอบสองแล้วก็การมีชีวิตที่เปลี่ยนไปหลังจากโควิดเนี่ยเกิดขึ้นแน่นอนมันจะเป็นอะไรที่เกิดขึ้นอย่างที่เราปฏิเสธไม่ได้ก็ดูสิไม่ชีสันสนีนั่งอยู่ในป่าได้เป็นเดือนน่ะคิดดูแล้วกันชอบด้วยถ้าอยู่ได้ก็อยากอยู่อย่างนี้แหละไม่อยากออกไปวุ่นวายแต่ถ้าต้องอยู่กับโลกภายนอกก็ต้องทำใจให้ว่างนะคะคุณแม่ก็เนี่ยหาที่พักหลบร้อนมาเรื่อยๆแล้วก็มีวิธีการทำงานนะถ้าที่เนี่ยอยู่กันนะวันนี้ทำกรงไก่ละจะมีไก่มา100ตัวมีน้ำก็จะมีเป็ดจะมีคนส่งเป็ดส่งไก่นะคะแล้วก็จะมีสวนผักที่ตอนนี้ก็กลุ่มอาจารย์องุ่นก็เทรนคนและส่วนต้นไม้ใหญ่ที่เจอปลวก
เจอแมลงอาจารย์ทองก้อนก็รับไปบายพาสหัวใจต้นไม้วันนี้ก็ต้นปลูกต้นไม้ก็โหใบออกมาเท่านี้แล้วแล้วก็ตอนนี้ต้นไม้หลายต้นในหุบเขาโพธิสัตว์กำลังผลิบานเลยค่ะพอฝนตกมาตอนช่วงสงกรานต์ใช่ไหมคะตอนนี้ผลิบานคุณแม่มองเห็นธรรมชาติเลยแล้วก็รักธรรมชาติจริงๆว่าโหทำไมมันง่ายอย่างนี้อดทนหน่อยอีกอึดเดียวเดี๋ยวเราก็จะเติบโตแล้วแล้วก็มีโอกาสแล้วล่ะที่จะได้ที่เขาเรียกว่าปลีกวิเวกทั้งกายและใจก็มีหลายคนนะคะรวมทั้งกลุ่มของลูกศิษย์ที่ทำงานสื่อนะตอนนี้ก็ส่งไปถึงโน้ตด้วยนะคะเป็นโอกาสละที่จะมาตั้งทำแลบให้ยายหน่อยนะจ๊ะนี่เดี๋ยวต้องคุยกับโน้ตซีเนฟาร์มเพราะตอนนี้ไม่มีใครออกกองได้ใช่ไหมถ้าไม่ได้ถูกกักตัวก็มากองบ้านยายก่อนก็แล้วกันนะเครื่องมือเธอก็มีอยู่เยอะแล้วจะไปจอดมันนิ่งๆก็เสียดายของพระอาทิตย์ขึ้นลงทุกวันสวยมากนันทวันก็ทำรูปได้ดีพวกเราก็เห็นภาพแล้วเนี่ยไม่มีความรู้อะไรกันเลยมีอย่างเดียวคือใจไม่ยอมจำนนพอใจมันไม่ยอมจำนนมันก็หยิบโทรศัพท์มือถือมาเดี๋ยวต้องรีบตอบก่อนเพราะเดี๋ยวร้อนเราจะดับอีกนะอันเนี้ยตอนนี้เครื่องมือของเราเนี่ยมันยาวไม่ได้เอามาได้ยัง300ได้ยังจ๊ะอ่ะ316มาเลยค่ะครูแอมว่ายังไงแอมน้องเกมนะคะพอสไก่พันเซลคิ้งให้คุณยายแล้วนะคะอ๋อหลานยายเอ๊ะยายออเดอร์ไปหรือยังอ่ะฮะยายออเดอร์ไปในอินบ็อกซ์หรือยังคะเกณฑ์ถ้ายายยังไม่ได้ออเดอร์เดี๋ยวให้ครูแอมนะอินบ็อกซ์แม่ฉันน่ะมีหลานนะฮะเขาอายุหนุ่มเกณฑ์เขาจะอายุประมาณสักเท่าไหร่นะครูแอม8-9ขวบเนาะเขาเพาะไก่แล้วเขาบอกว่าถ้าใครต้องการไก่ของเขาตัวตั้ง500เด็กอะไรหาเงินเลี้ยงไก่ขายได้ตัวละ500ยายไม่มีเงินนะยายไม่มีถ้าจะให้ยายเลี้ยงต้องหมายความว่าเอามาให้องค์ความรู้นะเอามาให้แม่ชีมาลิให้แม่ชีมาลิเลี้ยงนะก็เป็นความสัมพันธ์ระหว่างหลานกับหลานที่เป็นนักบวชแม่ชีมาลีกับน้องเกณฑ์ยินดีนะจ๊ะจ้ะมาเมื่อไหร่มาเมื่อไหร่ไก่ยังไม่ได้ตอบยังไม่ได้ตอบแต่ยายมีกรงไก่แล้วก็มีไข่ไก่ที่จะเก็บไปแจกชาวบ้านเวลาไปบิณฑบาตได้สักวันละถ้า100ตัวก็น่าจะได้สักถึง100ฟองไม่รู้นะแต่ลองดูก่อนเพราะว่าโรงเรียนประชาสงเคราะห์เอามาให้ผู้อำนวยการมาป้านานป้านันพามาแล้วก็เราก็อยากให้เด็กๆชาวเขาของเรานะคะได้มีโอกาสมาเป็นครูมาสอนพวกเราเราก็เป็นคนนอกถิ่นมาเรียนรู้แล้วก็มีโอกาสที่จะใช้หุบเขาโพธิสัตว์เป็นแหล่งเรียนรู้ที่จะทำให้คนอยู่รวมกันอย่างสันติเป็นสวนพฤกษศาสตร์เป็นแหล่งอาหารเป็นหลุมหลบภัยแล้วก็เป็นป่าที่งดงามได้เพราะใจของคนที่อยู่ป่าไม่รกค่ะมีคำถามไหมคะคุณแอมตอบมาแล้วค่ะให้คุณยายซีเจ้าค่ะถวายค่ะ อนุโมทนานะคะหนุ่มเกณฑ์ถวายคุณยายนะลูกขอบใจหนูมากเลยเป็นยังไงโควิด-19ชัตดาวกิเลสเพราะไก่ขายคงมีความสุขที่เห็นไก่มันมีความรักของคนเพราะคือหนุ่มเกณฑ์ไปอยู่ในบ้านของคนทุกคนนะคะยายขอบใจในน้ำใจของหนูมากเลยลูกจ้ะข้อความถึงคุณยายนะคะใจรอดทุกครั้งเมื่อฟังธรรมจากคุณยายธรรมจากคุณยายฉุดดึงจิตใจทุกครั้งเพราะว่าเป็นคนคิดมากค่ะโอ้คนคิดมากเนี่ยต้องเตรียมจิตก่อนคิดคือการคิดเนี่ยมันเป็นเรื่องของสมองที่มันมีจิตเป็นฐานถ้าเราฝึกจิตให้จิตของเราควรกับการคิดคือมันมีสมาธิจิตควรกับการงานมีความบริสุทธิ์ตั้งมั่นจิตควรกับการคิดก็จะคิดไม่มากจะคิดตามสิ่งที่ควรคิดเป็นการคิดอย่างมีจิตที่บริสุทธิ์ตั้งมั่นเมื่อจิตมันมีความบริสุทธิ์ตั้งมั่นเนี่ยความคิดมันคมอันนี้คุณยายก็พบกับตัวเองทุกเช้าเลยนะนอนด้วยจิตที่เป็นสมาธิตื่นด้วยจิตที่เป็นสมาธิ
ถูฟันเช็ดตัวอาบน้ำด้วยจิตที่เป็นสมาธิพอถึงเวลาลงมาทำงานมันก็ทำงานด้วยจิตที่เป็นสมาธิมันก็ไม่เกินความสามารถหรอกลูกทำได้นะจ๊ะจ้ะอยากกลับเรียนถามคุณยายเจ้าค่ะเป็นนักบวชเลี้ยงไก่เก็บไข่ผิดศีลไหมเจ้าคะจริงๆแล้วยายก็ไม่ได้เลี้ยงไก่นะแต่ว่ามีโรงเรียนทุ่มในการโรงเรียนประชาสงเคราะห์เอาไก่มาเพราะรู้ว่าแหล่งอาหารเนี่ยเรากินผักอย่างเดียวมันไม่ได้มันต้องมีโปรตีนก็เป็นโปรตีนซึ่งเราเนี่ยมีชาวบ้านนะคะที่อยู่ในหุบเขาของเราซึ่งเวลาเขาเดินออกไปตามแม่ชีออกไปรับบิณฑบาตเนี่ยเขาก็ได้มีโอกาสเห็นว่าชาวบ้านเนี่ยแบ่งอาหารข้าวปลาอาหารให้เราอย่างเราไปเราก็เอาข้าวสารไปให้เขาเอาไข่ไปให้เขาคือเราอย่าไปมองเรื่องเราทำไม่ได้แล้วคนอื่นทำได้ไหมอ่ะเราคิดถ้าพ่อคุณยายคงไม่เลี้ยงไก่ขายไก่อ่ะจริงหรือเปล่าอย่างเกณฑ์จะเอาไก่มาให้ยายยายยังไม่เลี้ยงเองเลยยายก็ยังบอกว่าเออก็มันเป็นความสัมพันธ์ระหว่างเด็กกับเด็กนะคะเช่นการที่เราใช้ปัญญาในการทำให้โลกใบนี้มันรอดโดยไม่ผิดศีลผิดธรรมไม่ดำรงชีวิตเป็นไปเพื่อการฆ่าแต่มีชีวิตที่จะมีเมตตากันอย่างที่สุดในการที่จะช่วยให้มนุษย์ทั้งผองเป็นพี่น้องกันอาหารอร่อยกินกันหลายคนอันนี้เราทะลุต้องใช้คำว่ามันทะลุเป้าหมายไปแล้วคือความรอดของชีวิตที่เป็นไปอย่างไม่เบียดเบียนไม่ข่มเหงคะแนงร้ายไม่ให้ร้ายป้ายสีไม่เศร้าโศกอยู่กับความพยาบาทและผูกกอดมีเจตนาในการที่จะใช้ชีวิตอย่างคนที่พึ่งตัวเองได้และให้คนอื่นเป็นสิ่งเหล่านี้เนี่ยถ้าเรากลัวว่ามันจะเป็นบาปแล้วเราไม่เข้าใจคำว่าบาปคือความหดหู่ที่พึ่งตัวเองไม่ได้เนี่ยอันนี้น่ากลัวที่สุดการที่เรามีความร่าเริงเบิกบานพึ่งตัวเองได้ให้คนอื่นเป็นมันก็จะเกิดมิตรภาพเพราะเราไม่ได้มีชีวิตเป็นไปเพื่อการฆ่าเราจึงมีสัญญาที่จะมีเมตตาเราจะใช้ชีวิตของเราไม่เป็นไปเพื่อการลักขโมยเราจึงมีสัจจะในการที่จะให้อย่างไม่เลือกปฏิบัติเราจะไม่แพร่ข่าวสารที่เราไม่รู้จริงเราจึงระมัดระวังการพูดของเราที่จะไม่ทำให้ใครต้องเจ็บปวดเพราะเราเพราะเราไม่มีความสำสอนทางเพศเราจึงมีความซื่อสัตย์ในความรักความรักต้องอาศัยความซื่อสัตย์ความรักต้องให้อภัยเห็นไหมคะและเรามีสัจจะในการที่จะไม่เสพสิ่งที่ทำลายสติปัญญาเมื่อเราไม่เสพสิ่งที่ทำลายสติปัญญาเราจึงต้องเสพอย่างมีสติปัญญาเพราะฉะนั้นลองฟังเรื่องศีล5เนี่ยศีลของโสดาบันที่คุณยายพูดเนี่ยตอบชัดเจนเลยนะตอบแบบกว้างด้วยนะพวกเราเนี่ยชอบศีลัพพตปรามาสยึดติดจนเราทำอะไรไม่ได้พึ่งตัวเองไม่ได้เพราะกลัวว่าเราจะทุศีลดูเจตนาในการทำพึ่งตัวเองได้และแบ่งปันคนอื่นอย่างไม่เบียดเบียนไม่ข่มเหงคะแนงร้ายเนี่ยคุณยายว่ามันก็เป็นการตรวจสอบความสำเร็จของมนุษยชาติที่มีศีลภาวนามีกายภาวนาศีลภาวนาจิตตภาวนาปัญญาภาวนาภาวนาสีเนี่ยเป็นทั้งหมดของจักรวาลนี้เลยเป็นทั้งหมดของพุทธศาสนาที่จะอยู่ในโลกนี้อย่างสงบเย็นและเป็นประโยชน์ค่ะหมูปล่อยค่ะไปพรุ่งนี้พร้อมปุ๋ยปลูกต้นไม้ครับคุณยายหมูปล่อยยายคิดถึงหมูปล่อยนะลูกพ่อขับรถมาเหรอจ๊ะอ่ะฝากดูแลพ่อตอนมาให้ขับรถอย่างมีสติปัญญานะพ่อกับแม่คงฟังเพชรอุมามาแหละตอนมานะก็เดี๋ยวยายรอลูกเพราะว่าตอนนี้เนี่ยปลูกต้นไม้เมื่อเช้านี้ที่ยายดูก็กำลังถูกบายพาสไปเส้นหนึ่งแล้วเดี๋ยวบายพาสไปอีก2เส้นอันนี้ก็เป็นความรู้ใหม่ของคุณแม่จริงๆนะอาจารย์ทองก้อนก็ทำให้เห็นว่าเฮ้ยอะไรที่แม่ทำไม่ได้ก็บอกลูกแล้วกันเลยสบายคุณแม่เลยลูกชังทั้งหลายเอ้ยละชังไม่ลงอ่ะเห็นแล้วชังไม่ลงแต่ว่าชอบคิดว่าลูกชังเบาคุณแม่ก็ใช้แต่ยังไงก็ตามนะต้องบอกกันเลยว่าเรียนรู้นะจ๊ะไม่ได้ปล่อยให้ลูกทำคนเดียวหรอกก็เรียนรู้เก่งอะไรก็มาสอนแม่ด้วยกันละกันแล้วหมูปล่อยก็มานะเดี๋ยวยายมีแตงโมกับปลาแห้งเก็บ
ไว้ให้พวกเราด้วยจ้ะแล้วก็มีมะม่วงกวนด้วยนะมีคำถามไม่มีนะคะมีแต่สาธุกับคุณแม่อ้าวจริงเหรออ้าวอุตส่าห์มานั่งซะในป่าดูเท่เชียวแต่ชอบตรงนี้มากเลยนะชอบจริงๆเพราะว่ามันเย็นเดี๋ยวหมูปล่อยมาเนี่ยเดี๋ยวยายจะพาหมูปล่อยขึ้นมาตรงนี้นะเด็กคนหนึ่งนะเขามีความเป็นพิเศษมากเลยแล้วเขาบอกยายว่าเขาไม่ได้ตำหนินะแต่เขาอยากจะยืนยันยืนยันเขาไม่ได้โกหกนะเขาพูดเรื่องจริงอยู่ใกล้ๆเด็กจีเนียพวกนี้นะระวังให้ดีเถอะพ่อแม่ระวังอย่าผิดศีลผิดธรรมทีเดียวนะเดี๋ยวมันน่ะเป็นโสดาบันก่อนมันจะมาบอกแล้วว่าคุณยายจ๋าครับไม่ได้โกหกนะครับแต่มันเป็นความจริงยายจะแบบกะอักกะอวดนะต้องระวังให้ดีน่ารักอาจ้ามีอีกไหมนันทวันหัวเราะอะไรอ่ะหัวเราะนะยายตอบน้องแบบเป็นนึกภาพน้องออกเลยค่ะว่าหน้าท้องหมูปล่อยกำลังดังฮะเป็นดาวรุ่งประจำหุบเขานะคะพรุ่งนี้มาถึงกี่โมงอะลูกท้องก้อยมากี่โมงลูกบอกมามากินกลางวันกันเนาะแล้วก็อยากให้มาดูด้วยว่าพวกต้นไม้ตอนนี้มีเล้าไก่แล้วจะปลูกดาวเรืองให้ไก่กินเห็นไหมมันจะได้แบบมีอนามัยดีแล้วก็หลายคนก็บอกคุณแม่ว่าจะเอาหงมาให้มีไหมหงมีคนอันนี้ไม่ได้ไปซื้อนะคะอ้าวมีควายบุญเหลือบุญหลายบุญล้นบุญเหลือบุญหลายบุญล้นบุญทวีอันนี้เดี๋ยวรอกรมปศุสัตว์เขาปล่อยก่อนมีม้าชื่อบุญมากตอนนี้กำลังจะให้เด็กๆออกกำลังกายกำลังจะให้ขี่จักรยานเขาเรียกว่าเป็นขี่จักรยานเสือหมอบไปที่ไร่พริษาแล้วไปเห็นคันละ 5,000 บอกนี่เอามาให้แม่ชีตัวเล็กๆออกกำลังกายแล้วก็ตอนนี้กำลังสอนแม่ชีหมาลิแม่ชีหมาลิกำลังภาวนาออกกำลังกายโดยการเดินอยู่บนไม้กระดานแผ่นเดียวมาลิเนี่ยเขาจะเป็นคนที่แบบหลายคนเนี่ยมีความรักเขามากนะคะแล้วเขาก็กำลังได้รับการชื่นชมจากพวกเราใน1เดือนเนี้ยมาลิจะกลายเป็นดอกมาลิบานที่หอมทวนลมนี่ก็เป็นโจทย์ของพวกเราทุกคนมีคนถามไหมจ๊ะมีเจ้าค่ะหนูเริ่มต้นใหม่กับคนใหม่ค่ะแต่หนูกลัวค่ะหนูเริ่มต้นกับคนใหม่แต่หนูกลัวหนูเคยผิดหวังกับความรักเหรอหรือเปล่าลูกที่จริงความรักก็มีไว้ให้เราเรียนรู้และงอกงามแล้วมันก็คนละคนคนละกรรมนะสมมุติว่าหนูเคยผิดหวังกับคนเก่าที่เขาไม่ซื่อสัตย์อันนี้คุณแม่ไม่รู้ถ้าเขาไม่ซื่อสัตย์ความรักที่ไม่ซื่อสัตย์เนี่ยปล่อยไปถลุกความรักต้องอาศัยความซื่อสัตย์เพราะมันจะไม่มีความทุกข์ในระยะยาวทีนี้ถ้าความรักมันเข็ดจะด้วยและเรื่องอะไรก็ตามนะอาจจะไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบถามใจตัวเองก่อนว่ารักตัวเองเป็นหรือยังถ้ารักตัวเองเป็นให้อภัยตัวเองได้และให้อภัยคนเก่าได้ถ้าจะมีคนใหม่มันก็ต้องเรียนรู้ใหม่ล่ะต้องเรียนรู้อย่างคนที่แก้จุดอ่อนของตัวเองถ้าจุดอ่อนของตัวเองคือพูดมากไม่รู้เรื่องจ้ำจี้จ้ำชัยก็พูดน้อยพูดให้คมพูดให้ชัดหรือขี้ระแวงชอบหึงหวงก็ต้องมีความไว้วางใจอย่าหึงหวงหรือคุณแม่ก็ไม่รู้ว่าคุณไม่สักเซสกับความรักเก่าเรื่องอะไรถ้าอันใหม่ถ้าให้เวลาแล้วเห็นจุดอ่อนจุดแข็งของกันและกันส่งเสริมจุดแข็งแล้วก็ให้อภัยจุดอ่อนได้ก็น่าจะเริ่มต้นคนละคนกันแล้วแล้วก็เปลี่ยนแปลงเราเพื่อเข้าใจคนที่เรารักยอมรับข้ออ่อนของคนที่เรารักให้อภัยข้ออ่อนกับคนที่เรากำลังจะเริ่มต้นกับเขาใหม่อันนี้ก็น่าจะงอกงามได้นะอันนี้ก็คุณยายก็ไม่รู้ว่าจริงๆของหนูในรายละเอียดมีอะไรที่ลงไปลึกๆก็ถามลงมาได้ลึกๆนะจ๊ะค่ะมีอีกไหมจ๊ะโถคุณยายอะนะมาพูดเพราะคิดว่าพวกเธอจะทุกข์กันนะเนี่ยไม่งั้นเหรอฉันไปทำงานแล้วแต่ถ้าไม่มีก็อยากจะเล่าอะไรให้ฟัง
นะจ๊ะมีเจ้าค่ะอ้าวมีถ้าเรารู้สึกไม่มีแรงจากการถือศีล8กดข้าวเย็นแต่ถ้าเราถือศีล5เหมือนเรามีพละกำลังมากกว่ามีแรงมากกว่าแม่ว่าต้องทำอย่างไรดีคะแค่ศีล5นี่ก็โสดาบันแล้วลูกไอ้ศีล8เนี่ยหมายถึงคนที่เขาอาจจะคือคนที่ไม่กินข้าวเย็นเนี่ยมันดีตรงกระเพาะได้พักนะสำหรับคุณยายนะแล้วก็ไม่ทัดทรงตกแต่งประดับประดาอะไรนี่มันก็เบาดีอ่ะมันก็ไม่เสียเวลาเยอะนะแล้วก็รู้จักนั่งนอนในที่อันสงัดไม่ไปแบบเพ้อเจ้ออยู่กับซีรีส์เกาหลีหรืออย่างเงี้ยคุณกับคุณยายก็เหมาะนะแต่ถ้าคนทั้งโลกศีล5แล้วก็มีอุโบสถศีลสำหรับวันพระก็เก๋แล้วศีล5เนี่ยมันก็คือไม่ฆ่าไม่ลักไม่สำสอนทางเพศไม่กล่าววาจาที่ทำให้คนอื่นเสียหายแล้วก็ไม่เสพสิ่งที่ทำลายสติปัญญาบริโภคอาหารในความตระหนักถึงคุณค่าของอาหารนะคือบางทีเราถือศีล8แล้วเราหดหู่ใจเราศีลพัตตาปรมาสเราเดี๋ยวหิวเดี๋ยวนึกใจว่าก็ไม่ต้องหรอกเพราะว่าในภาษาของการปฏิบัติก็คือว่าละวางการกินที่มันเผลอเพลินกับความอร่อยถ้าเราถือศีล5หรือศีล8เราละราคะในเวลาที่มันอร่อยละโทสะในเวลาที่มันไม่อร่อยถอดถอนโมหะกินไปแบบอวยไปเราก็จะกลายเป็นคนที่มีความเขาเรียกว่ามันเป็นความเป็นชั้นน้อยลงถือศีล5บริสุทธิ์โลกนี้ไม่มีชั้นเป็นชั้นน้อยลงไม่ต้องกินอร่อยแบบชั้นสไตล์ชั้นสูตรชั้นอันนี้มันก็ไม่มีละมันเลอะเทอะนะคะจนกระทั่งเราเห็นว่ามันละไอ้สักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยเนี่ยจะศีล5ศีล8ยังลังเลสงสัยอย่างเงี้ยมันก็ยากอยู่ลูกก็ถอดถอนสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลพัตตาปรมาสที่งมงายแล้วก็ศีล5บริสุทธิ์นี่ก็โสดาบันเป็นสุปฏิปันโนแบบอุบาสกอุบาสิกาดีมั้ยลูกจ้ะไม่มีละร้อนมั้ยเจ้าคะก็ต้องใส่หมวกเอาออกก็ได้แต่ว่าถ้าเอาออกมันจะอย่างงี้ไงอันนี้ผิดศีลมั้ยไม่หรอกก็รู้จักโปรเทคก็มันนั่งนานก็เดินไม่ได้ด้วยถ้าเดินก็จะกลายเป็นสไลด์อะไรเนี่ยสไลด์เพราะว่านี่นะใบไม้เนี่ยมันร่วงก็ดูนั้นเนี่ยเป็นฮิวมาสดีมากเลยอ่ะหันไปสิเห็นมั้ยฮะเค้าเรียกว่าล้างท้องป่าแล้วเราก็เข้ามาพักในร่มมองออกไปข้างนอกเราก็จะเห็นแล้วล่ะว่าเป็นต้นไม้ใหม่ที่เราปลูกเชื่อมเลยนะคะคุณแม่ก็คิดว่าตรงนี้จะเป็นอีกที่หนึ่งที่คุณแม่มาภาวนาได้มาฟังเสียงป่ากันไหมมาอาบป่ากันไหมล่ะตอนสุดท้ายเนี่ยเสียงนกนะจ้ะถ้ามีคำถามมาค่ะจ้ะจะปล่อยวางแล้วใจแล้วไว้ใจให้คู่ชีวิตนำทางครอบครัวได้อย่างไรปกติทำอะไรเองคิดเองทำเองมาตลอดเดี๋ยวก่อนนะคำว่าปล่อยวางเนี่ยมันหมายถึงการปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นอันเป็นเหตุแห่งทุกข์แต่ยังต้องทำหน้าที่นะคะเช่นเราจะวางใจเราให้คู่ชีวิตของเราเนี่ยเขาสามารถที่จะนำเราได้เราก็ต้องวางใจเราว่าไม่ว่าเขาจะทำถูกใจเราหรือไม่ถูกใจเราเราจะให้โอกาสเขาเราจะปล่อยวางการจัดการที่เรามักจะเอากิเลสของเราไปจัดการคนอื่นอันนี้เราต้องปล่อยวางเราปล่อยวางการเป็นนักจัดการของเราที่จะเอากิเลสเราไปจัดการคนอื่นและให้โอกาสคนอื่นได้เป็นนักทดลองถ้าเขาทำแล้วเขาเชี่ยวชาญจนกระทั่งเขาสามารถที่จะมีต้องใช้คำว่ามีความเชี่ยวชาญของเขาเองเราก็จะชื่นชมยินดีมุทิตาจิตแต่ถ้าเผื่อว่าเขาทำพลาดเราก็จะมีกรุณาคือให้อภัยอย่างนี้เขาเรียกว่าปล่อยวางการเอาความคิดเห็นของเราไปจัดการคนอื่น
วางอคติแล้วชื่นชมเขามุทิตาเขาเมื่อเขาพัฒนาตัวเองได้และต้องกรุณาเขาคือให้อภัยเขาอย่างลึกซึ้งเมื่อเขายังต้องการโอกาสทำซ้ำอีกหลายครั้งเพื่อเชี่ยวชาญวางใจเราเพื่อเปิดใจกว้างวางอคติเพื่อยอมรับสิ่งที่เขาเป็นอย่างค่อยๆให้โอกาสกันนะจ๊ะวางไปเลยเขาจะมาเอาชนะเราทำไมเขาก็ร้อนเขาก็ทุกข์เพราะร้อนเราก็ร้อนเราก็ทุกข์เพราะไฟเราจับไฟเราก็ร้อนใครจับไฟคนนั้นก็ร้อนถ้าใครรู้ว่าร้อนแล้วปล่อยก่อนคนนั้นก็เย็นเร็วไม่ต้องไปพูดเรื่องชนะใครแล้วจับไฟมันก็ร้อนอยู่แล้วปล่อยมันก็เย็นจริงไหมลูกจ้ะอยากเดินป่าบ้างค่ะอยู่แต่ในเมืองเห็นตึกตลอดคิดถึงบ้านค่ะใช่แล้วก็มีคำถามคนเดิมนะคะที่ถามมาเมื่อกี้ว่าคนเก่าเขาไม่มีเขาไปมีคนใหม่แล้วเขาก็ไม่ดูแลลูกดูแลหนูคนหนูดูแลลูกคนเดียวและหนูจะเอาคนใหม่มาดูแลหนูกันกับลูกแค่นี้หมายความว่าเราก็มีภาระของเราทีนี้เราถ้าเราบอกว่าเราจะเอาคนใหม่มาดูแลหนูกับลูกเดี๋ยวก็จะผิดหวังอีกนะทำไมหนูไม่เริ่มต้นดูแลตัวเองจนกระทั่งเราพึ่งตัวเองได้และถ้าใครมาอยู่กับเราเขาก็มีความสุขที่เขาอยู่กับเราเขาก็มีความสุขที่เขาเห็นเราเป็นเพื่อนคู่คิดไม่ใช่เขาก็ต้องมามีเราเป็นภาระเราอย่าไปมีภาระกับใครแต่ถ้าเรารู้สึกว่าตอนนี้เรายังอ่อนแอเราต้องการและในความต้องการเนี่ยเรามีใครสักคนมาเป็นเพื่อนคู่คิดคุณยายกลับมาตอบคำถาม Mindfulness Family นะคะเป็นคำถามที่ถามเข้ามาว่าพ่อแม่เนี่ยไม่มีทักษะของการเป็นครูเพราะว่าชิงเอาลูกไปเรียนข้างนอกบ้านจึงไม่ได้เป็นแหล่งเรียนรู้นะคะที่จริงเรื่องนี้บ้านเนี่ยเป็นห้องเรียนห้องแรกเลยแล้วพ่อแม่ก็เป็นครูต้องกลับมาเลยค่ะโควิด-19 เนี่ยทำให้พวกเราได้เรียนรู้ที่จะอยู่รวมกันในครอบครัวแล้วก็ต้องเรียนรู้ไปด้วยกันไม่มีใครสอนใครนะคะเด็กๆก็เป็นครูของเราพ่อแม่ก็เป็นครูของเด็กๆเราแม่ลูกก็ได้เรียนรู้กับโลกใบกว้างนี้อย่างคนที่มีโอกาสแก้ปัญหาเป็นการแก้ปัญหาการเรียนรู้ตอนนี้เขาจะถามอย่างเดียวเลยว่าเราแก้ปัญหาเป็นไหมเวลาที่เขาจะรับเราเขาไปอยู่ในสังคมของเขาก็จะไม่ถามว่าคุณจบอะไรมาคุณมีความถนัดอะไรบ้างแต่สิ่งหนึ่งที่คนต้องการมากที่สุดที่จะอยู่ในโลกนี้อย่างเป็นที่รักก็คือเราแก้ปัญหาเป็นไหมเช่นการเรียนรู้ที่เริ่มต้นจากการแก้ปัญหาไปด้วยกันและมองปัญหาอย่างมีปัญญาใช้ปัญหาเป็นการกลับมาเหมือนสุมหัวร่วมกันที่จะเรียนรู้ว่าการเปิดใจของเราที่จะไม่ตัดสินการเปิดใจของเราที่จะยอมรับในข้ออ่อนข้อด้อยของกันและกันและเป็นการเปิดใจที่จะชื่นชมยินดีแม้อาจจะเห็นไม่เหมือนกันแต่ก็ไม่เกลียดกันคุณยายว่าอย่างนี้ค่ะก็จะทำให้เรามีครอบครัวแห่งสตินะคะก็ส่งความรักให้กับทุกวัยในครอบครัวแห่งสติไม่ว่าจะเป็นช่วงของการสร้างรังสร้างลูกสร้างโลกสร้างหัวใจของผู้รับใช้ที่จะมองความต่างอย่างมีสามัคคีธรรมมองความต่างอย่างมีสีสันของชีวิตที่จะทำให้เราไม่จืดชืดไม่มีสายตาไม่มีแว่นอันเดียวอ่ะมันขยายแว่นได้นะคะลองมองทุกอย่างตามที่เราจัดใจเราเพื่อเข้าใจทุกสรรพสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะแล้วคุณยายก็มั่นใจอย่างนึงว่ามนุษย์พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงมนุษย์เนี่ยมันฝึกฝนได้มันพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงมันเรียนรู้ที่จะละวางแล้วก็ใช้การฝึกฝนเนี่ยเป็นไปเพื่อการบรรลุธรรมเมื่อใดที่เราเห็นว่าชีวิตของเราอยู่กับสิ่งที่มันเคยเป็นอย่างไม่เป็นทุกข์ได้สอบผ่านเลยค่ะชีวิตที่การแก้ปัญหาอย่างมีปัญญาและพ้นทุกข์จากการบอกว่าฉันถูกเธอผิดเธอผิดฉันถูกเธอใช่ฉันไม่ใช่แต่บอกเลยสุขทุกข์เป็นสากลเวลาที่เรามองเห็นกันอย่างเป็นสากลถ้าใครหนึ่งกำลังโกรธทั้งหน้าเราก็
็แสดงว่าเขากำลังทุกข์เราต้องให้อภัยถ้าเรากำลังโกรธเราต้องบอกลูกเลยว่าถ้าแม่โกรธหรือแม่ปี๊ดขึ้นมาขอให้เตือนแม่หน่อยบอกแม่หน่อยเป็นกัลยาณมิตรกับแม่หน่อยชี้ชวนแม่หน่อยขนาบแม่หน่อยแม้แต่คุณยายถ้าทำอะไรไปก้าวก่ายความสุขของเธอแล้วเธอทุกข์เธอก็เตือนคุณยายได้นะจ๊ะวันนี้วันทุกข์กระจายใจกระจ่างกับ Mindfulness Family เราเริ่มต้นได้ที่นี่แล้วเดี๋ยวนี้มีลมหายใจแห่งสติอลักขากายใจในปัจจุบันขณะเป็นนักลงทุนได้ทุนของชีวิตคือจิตที่ไม่ขุ่นมัวผ่านสถานการณ์ที่ยากลำบากอย่างคนที่มีปัญญาในการแก้ปัญหาและถ้าใครอยากเดินทางมาอยู่ในป่านี้เพื่อให้ป่าจัดใจเราคือป่ารกแต่ใจไม่รกนะคะเมื่อเราอยู่กับป่าอย่างทำให้ป่านี้งดงามเพราะเราไม่รกไปด้วยราคะโทสะโมหะเราอยู่กับโลกอย่างเหนือโลกและอยู่กับโลกอย่างพ้นโลกอยู่กับโลกอย่างไม่เปื้อนโลกค่ะหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพวกเราจะได้รับโอกาสในการพัฒนาสติปัญญาของเราแม้โจทย์ตอนนี้จะเรียกว่าโควิด-19เรายังต้องชัตดาวน์กิเลสไปด้วยกันนะคะสุขสงบเย็นเป็นสุขพ้นทุกข์ร่วมกันเทอญธรรมะสวัสดีค่ะ